Hello, welcome to my channel Enjoying Food with ปานรุ้งสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นยังไงสบายดีกันอยู่เนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้เมนูทอดไข่ดาวค่ะ Dear friends, today I have 5 eggs 3 5 eggs Look how beautiful ค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ได้เมนูง่ายๆง่ายคักง่ายแน่ค่ะเพราะว่ามื้อนี้เฮ็ดงานมือบ่เว้นเมื่อยล้ามีแนวสิเฮ็ดแนวกินค่ะเฮ็ดง่ายๆแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเฮาก็มีซอสค่ะซอยซอสซอสมิกแม็กกี้บ่มีเอาซอสภูเขาทองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปจังหน่อยเนาะหยอดลงไปจังหน่อยค่ะเติมรสชาติจังหน่อยเนาะค่ะเนาะกินง่ายๆแบบบ้านๆเนาะค่ะบ้านๆแบบบ้านๆแบบฝรั่งค่ะฝรั่งก็จะเอามากินไข่ดาวค่ะก็น้องพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะก็เห็นงานเมล่าค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงเห็นงานเหนื่อยบ่ค่ะถ้าเหนื่อยกับพักผ่อนเนาะค่ะเนาะพักผ่อนเอาแรงค่ะทานอาหารให้มีประโยชน์ทานอาหารให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนเนาะค่ะเนาะค่ะตื่นเช้ามาก็ได้สดชื่นแล้วไปทำงานอีกเนาะค่ะเนาะค่ะเขาสิมาลงมือเลยค่ะหิวค่ะค่ะฝรั่งเพิ่นก็ใส่แบบนี้แหละค่ะมีดเนี่ยใส่ด้านขวาเพิ่นสิกินด้านซ้ายค่ะแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยใส่ด้านขวาหมดหั่นๆได้เนาะค่ะเนาะ Dear friends come to eat with me really easy eatingJust 5 eggs and sauce. ไข่ดาวอย่างเดียวก็แซ่บอยู่ค่ะคุณผู้ชมจ๋าแซ่บค่ะนี่ไข่ดาวเนี่ยทอดแบบว่าไฟอ่อนๆค่ะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะแซ่บอยู่ค่ะใส่ซอสไปจังหน่อยค่ะเมื่อวานนี่เว้าให้ฟังเรื่องได้แฟนฝรั่งอันเพิ่นเฮ็ดเพิ่นส่งไปเรียนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเว้าต่อค่ะคุณผู้ชมรอฟังต่อค่ะก็ฝึกงานอยู่นครนครเนาะหลายปี3ปี4ปีอันนี้ก็ยื่นวีซ่ามาอยู่ประเทศเพิ่นมาที่แรกก็ต้องยื่นมาวีซ่านักเรียนก่อนจ้ะเพราะว่าภาษาบ่ได้เนาะไปเฮ็ดงานมันสิก็สิมีปัญหาเนาะค่ะไปเรียนฟูลไทม์เนี่ยค่ะฟูลไทม์6เดือนค่ะคุณผู้ชม6เดือนค่ะ6เดือนฟูลไทม์ International Language นะค่ะเรียนภาษาอย่างเดียวมานี่ค่ะเทอมกับเครื่องล้านคนละค่ะค่ะเทอมก็เป็นเครื่องล้าน 300,000 กว่าอาจจะร่วมค่ากินค่ายังน่ะเผื่อตีไปเครื่องล้านไปแล้วค่ะอันแฟนเพิ่นจะออกให้ค่ะออกให้สุดสิ้นทุกอย่างอันนี้พอเรียนจบคอร์สแล้วกลับบ้านไปค่ะกลับบ้านไปอีกกลับบ้านไปแต่งงานค่ะมาบ้านไปแต่งงานเดี๋ยวจังกลับมาใหม่ค่ะถามบ้านแต่งงานนั่นได้สินสอดเท่าใดสิบ่ไปฟังค่ะคุณผู้ชมคนถามมาได้สินสอดเท่าใดใช่ไหมแล้วคนถามได้สินสอดก็เพิ่นนั่นเฮ็ดเฮียนให้หลังนึงค่ะเป็นเฮ็ดเฮียนให้หลังนึงค่ะสินสอดกับบ่หลายดอกค่ะ
สองสามแสนหนึ่งแล้วก็ท้องซื้อท้องให้ค่ะแต่ว่าเฮ็ดเฮียนให้หลังนึงแต่ว่าบนที่ดินของเฮาล่ะค่ะกวนเสียนยืดวีซ่ามาอยู่พี่อีกเนาะค่ะเนาะค่ะกับกับประมาณนั้นล่ะค่ะที่นี่ยืดวีซ่ามาที่นี่เลยก็ได้วีซ่าทำงานเนาะก็เลยไปหางานทำค่ะโชคดีไปร้านคนไทยร้านทีเพิ่นอยู่ในเมืองค่ะเป็นร้านเสริมสวยเนาะมันก็จะนวดหน้านวดตัวนวดอีหยังนําแต่งหน้าเจ้าสาวอีหยังนําค่ะนี่ก็เรียนตัดผมน้ําเพิ่นเรียนเป็นผมฝรั่งเนาะแบบว่านี่ล่ะเฮ็ดสีเฮ็ดหยังนะเฮาก็บ่เคยเฮ็ดผมฝรั่งเนาะค่ะเฮาก็สอนดีๆเจ้านายก็ได้คือนี่ก็เลยอยู่น้ำเพลินโดนเติบอยู่นี่ก็เลยง่ายมากอยู่น้ำร้านทีวีค่ะอยู่ใกล้บ้านร้านทีวีอยู่ใกล้บ้านค่ะก็เลยแบบว่าได้ประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าเจอลูกค้าฝรั่งเยอะก็ที่จะเว้าภาษาอังกฤษเนาะเขาก็ได้เรียนภาษาอังกฤษน้ำเพลินนั่นแหละอยู่น้ำคนไทยก็บอกต้องภาษาไทยจะได้ยากทุกค่ะคือหมายถึงว่าลูกค้าหลานไทยกับลูกค้าคนไทยหลายจังซี่นะมาแล้วก็บอกว่าไทยนํากันมันเป็นอยู่หลานคนน่ะกีวีเพิ่นก็ส่วนใหญ่ก็ชนใหญ่ก็มีแต่คนบอกภาษาอังกฤษเนาะค่ะนอกจากคนที่สิเป็นแบบว่ามาจากทุกประเทศเพิ่นก็สิสมมุติว่ามาจากจีนจังซี่เจ้าก็เว้าจีนได้ป่ะนี่เว้าจีนทั้งคนก็เว้าภาษาอังกฤษบ่เก่งแต่ว่าลูกค้าเพิ่นก็เป็นคนจีนมาหาเพิ่นจังซี่นะเพิ่นก็เว้าภาษาของเพิ่นค่ะก็เลยได้ฝึกภาษานําลูกค้าล่ะค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ในโรงเรียนก็บ่ได้ว่าสิเก่งนี่ค่ะรู้คําศัพท์แต่ว่าเวลาคนเว้าจังซี่เสียเนี่ยเขาจะเว้าไวเนี่ยฟังบ่รู้เรื่องค่ะต้องมารู้เรื่องกับต้มแบบว่าใส่ประสบการณ์จริงต้องเว้าต้องเว้าซุมือสินะต้องเว้าซุมือตั้งเที่ยวพังบ่ออกทำทาเออนอไปกับเจ้าพังบ่ออกไปถามอีกก็ยังฟังบ่ออกอีกคือเก่าทำทารู้เรื่องพี่ตั้งเที่ยวค่ะก็พอได้เงินเดือนเราก็ดีใจละค่ะเดือนก็เลยได้ส่งไปให้พ่อแม่ใส่เนาะค่ะเนาะต้องไปให้น้องให้นุ่มลูกหลานไปโรงเรียนค่ะชีวิตมาอยู่เมืองเขาเจ้าเนาะอยู่เมืองหนองมากภาษาก็ยากลำบากแสบอยู่ค่ะกินไข่ดาวกินไปคุยไปขออนุญาตดื่มน้ำค่ะYeah, friends, very nice. Thank you so much for watching. Look, I ate two already. One left. แซ่บค่ะคุณผู้ชมค่ะแซ่บค่ะกันอย่างผู้ใดสิอําใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศน้ําแฟนก็แนะนําให้ไปเรียนวิชาช่างเนาะค่ะเนาะมันจังมีตัวเลือกทํางานน่ะเพราะว่าการเป็นช่างน่ะเฮาเฮ็ดเก่งแล้วผู้ใดก็อยากมาหาแต่ช่างต้องการช่างนะเฮาเรียกเอาเงินเพิ่มได้จังซี่นะค่ะเฮาเฮ็ดชํานาญเฮ็ดดีแล้วอยากได้เท่าใดเพิ่นก็ให้เฮาเนาะค่ะอันเฮาบ่หันเฮาบ่มีวิชาติดตัวบางคนคนไทยเพิ่นมาอยู่นี่มันอาจจะเป็นนวดมันก็นวดได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันเมื่อยอายุมากขึ้นแล้วก็
บ่เหมาะสมกับร่างกายของเฮาสิไปออกแรงหลายๆเนาะค่ะเนาะการเป็นนุ่มก็โอเคอยู่ค่ะนวดก็ได้เงินดีเด้อค่ะได้เงินดีเจ้านวดเขาก็ได้เจ้าก็ได้เงินดีแต่ว่ามันเมื่อยคักนั่นบ่ล่ะค่ะแล้วก็หันบ่เฮ็ดนวดไปเฮ็ดงานตามซุปเปอร์อีหยังจังซี่มันก็ได้ค่าแรงตายตัวค่ะสมมุติว่าได้ชั่วโมงละ17ดอลเฮ็ด8ชั่วโมงก็ได้แค่นั้นเองล่ะค่ะต่อมื้อนึงค่ะก็หันเฮ็ดเป็นสร้างเป็นหยังซี่เฮาสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้อะไรติดได้หยังได้ค่ะประมาณนั้นล่ะค่ะมีหมู่คนนึงเขาเจ้าเฮ็ดไอ้ซักคิวเก่งๆค่ะซักคิวแต่แบบลูกค้าก็ติดหลายได้แล้วซักมาโดนแล้วก็มีลูกค้าหลายแล้วมือแล้วก็เทียงพร้อมอันซักผู้นึงแล้วก็ครั้งแรกแล้วก็ชาประมาณ300ดอลค่ะแล้วก็ได้หลายได้ค่ะแล้วก็เฮ็ดประมาณ45นาทีนี่แหละต่อ2ครั้งนี่แหละค่ะประมาณแล้วก็อาจจะมาซ้ําอีกเวลามันอาจางไปจังน้อยเสร็แล้วก็ได้เงินหลายค่ะช่างฝีมือเนาะค่ะเนาะค่ะเฮ็ดหยังชํานาญน่ะได้เงินดีหมดล่ะค่ะดีก็เข้าไปทํางานขายของขายหยังตามร้านค้าค่ะเขาจะจ้างค่าตมเป๊ะๆเท่านั้นนะสินะบ่ได้แบบว่าพิเศษนะค่ะแนะนําให้ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงหยังก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็สิมีงานมีทางเลือกให้พร้อมถ้ามีช้อยให้เลือกนี่นะค่ะก็ยังสั่นละค่ะชีวิตเมียฝรั่งค่ะก็โชคดีค่ะที่แฟนเพิ่นแนะนําให้ไปเรียนเนาะค่ะเนาะค่ะมีผลต่ออนาคตของเฮาค่ะถึงแม้ว่าเฮาอาจสิเริ่มต้นด้วยความลําบากเนาะไปเรียนอาจจะไปจังนั้นมันบ่ง่ายนะมันบ่ง่ายสวัสดิ์เข้าที่สวัสดิ์ได้สวัสดิ์เข้าใจสวัสดิ์หยังจังซี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บ่ง่ายเนาะมันก็ต้องฟาฟันอดทนเอาค่ะพอมาถึงมือนึงมาจุดถึงจุดนึงแล้วมันก็มันก็อยู่โตเนาะก็อยู่โตได้ได้ค่ะพ่อดีพ่อเพียงพ่อหยังค่ะได้ซัพพอร์ตพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทั้งเมืองไทยเนาะส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนอีหยังจังซี่ค่ะก็เฮ็ดให้เฮาได้ซอยใช้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นเนาะถึงแม้ว่าเฮาก็มาจากบ้านนอกบ้านหน้าเนาะค่ะเนาะถ้าพูดถึงบ้านมาเฮ็ดงานเมืองนอกไปแฟนฝรั่งเนาะค่ะเนาะค่ะตอนที่อยู่เมืองไทยเขาเจ้าก็ให้เงินเดือนให้หยังเนาะล่ะตอนมาอยู่นี่เขาเจ้าให้เฮาจังได๋เดี๋ยวมื้อรุ่นมื้อหน้าสิมาบอกให้ฟังค่ะว่ามาเป็นเมียฝรั่งแล้วเพิ่นดูแลเฮาแบบใดเนาะค่ะเนาะค่ะสิบอกให้ฟังค่ะประมาณนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสิวิดีโอสิยาวไปค่ะเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะค่ะก็เล่าให้ฟังชีวิตเจ้าของกันนิดๆหน่อยๆทีละมื้อเนาะค่ะเนาะจะสิเว้าหยังเนาะค่ะเนาะค่ะอันผู้ใดมีคําถามอีหยังก็ถามมาค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะค่ะกับขอบคุณหลายๆค่ะกับชาว YouTube ที่รับชมและให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำแน่เด้อจ้าค่ะก็ตันลุงค่ะมีนโยบายกินอาหารโชว์เล่าเรื่องประสบการณ์นั่นนี่ให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะค่ะว่าชีวิตเป็นมาจังไหนอาจเป็นประสบการณ์การดำรงชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์เป็นจังไหนเนาะค่ะเนาะนิดๆหน่อยๆตามสมควรค่ะค่ะจากให้วิดีโอออกมาเป็นรูปแบบใดก็ที่ชมมาเด้อค่ะเด้อค่ะสิน้อมรับไปในดวงใจแล้วคอยเอาไปปรับปรุงใส่เนาะค่ะเนาะค่ะก็เป็นคนจบนั่นน่ะเรียนแค่ป.6เนาะค่ะเนาะก็บ่มีความรู้สูงคือเขาเจ้าก็เอาความสามารถเท่าที่เขาเรียนมาเนาะค่ะเนาะค่ะอาจจะบอกให้ฟังมือหนาว่าไปเรียนยังไงซะแน่เนาะค่ะเนาะว่าจบอีหยังมาซะแน่ค่ะเพราะว่าชีวิตก็ทําแต่งานหนักๆมาตลอดเอาเวลาใดไปเรียนเฮ็ดจังไดเนาะมื้อหน้าสิบ่ฟังค่ะชีวิตก็คล้ายๆในหนังเลยค่ะค่ะถ้าจังไดก็มื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะกินไข่มา2ลูกอันนี้ก็เอาไปแต่กินงวดหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะ Dear friends thank you so much for watching I have chepetition 2 eggs thank you ค่ะขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขค่ะอย่าลืมนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็
กดติดตามนั่นค่ะบอกกันไม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you บ๊ายบาย